ธรรมะสั่งสอนเรียบร้อยดีกฎหมายกบฏตรงนี้ก็เรียบร้อยขันธรรมะเฮาสอนบ่ไรบ่เป็นพื้นจำนี้ก็ต้องจับไปเขียนทางกฎหมายติดตะล่างลงโทษอย่างหลายแรงเอาไปยิงตายทางโลกเป็นอย่างนั้นทางธรรมเฮาคอยพูดกันไปเรื่อยตายของคนในโลกฟื้นยิ่งตุ่มมันเห็นบทุกคนตายทั้งพระวินัยทั้งพระเงียบตายอยู่ในห้องผู้เดียวก็ได้ตายหันใจอยู่บัดประพงเฮงตายได้ไว้เนี่ยเอาขนมไปกินอยู่ในกุฏิก็ได้ธรรมะเป็นอย่างนั้นกฎหมายบ้านเมืองกันกับคนบ่เห็นเนี่ยบ่ว่ากฎหมายพระพุทธเจ้ารักษาหมู่เฮานี่เห็นกับบาปบ่เห็นกับบาปมันสิยังเหลือหลายปานใดเห็นจังบาปบ่เห็นบ่บาปอันเหตุบ่เกิดมาแล้วมันบ่เป็นอย่างผมสืบสวนมาเป็นยังแต่จะปกปิดตัวไว้อายอายมันสิบ่เฮ็ดหยังว่าสิบ่ให้ไผรู้จักจังซี่มันยังอมอยู่ได้มันก็เห็นเที่ยงแท้นี่มันก็เป็นอรสีความบวชในพระพุทธศาสนาอรที่แต่ก่อนผมคิดว่าเป็นพระเด็กเนียนหน่อยผมคิดว่าอรที่มันสิมีจําพวกนึงต่างหากเว้ยมันสิเป็นยังบ่รู้จักว่าสมือมันบ่ทันมีอารัตซีอารัตซีแท้ๆนั่นแจ้งมันสิเป็นจังได๋บ่ฮู้จักอารัตซีบัดเบิ่งไปเบิ่งมาเบิ่งไปเรียนอยู่ก็บ่ฮู้จักมาปฏิบัติในใจของเฮาคอยฮู้จักไปฮู้จักไปยิ่งได้ดื่มรสธรรมะของพระพุทธเจ้าไปยิ่งละเอียดทุกข์คุ้มเข้าไปเรื่อยๆอารที่หรือแม่นพวกหมู่เฮานี้ว่าได้ทีบัดหาไรมันทำบาปคิดสกปรกลามกขึ้นมันบ่อายมันเป็นอารที่ทั้งนั้นมันนอกศาสนาทั้งนั้นคิดสกปรกลามกขึ้นในใจเจ้าของแล้วก็ไปทำจังซั่นมันเป็นอารที่เฮ็ดแล้วก็บ่แก้ตัวบ่แก้ตัวเจ้าของดีใจเยว่าขันคู่มาอาจารย์โมผมบ่เห็นดอกบ่เป็นหยังคิดให้แน่ความเป็นจริงความดีความชั่วสิปิดแน่บ่ได้ให้พากันเข้าใจแม่นสิไปทําอยู่ผู้เดียวก็บ่มีบ่ปิดบ่ได้ธรรมะความจริงต้องเปิดอยู่ทุกเวลาถ้าว่าขันโมบ่เห็นดอกก็แล้วบ่เป็นหยังซั่นบ่ได้เป็นจังซั่นความจริงมันบ่ได้ทำมันก็จริงโดยการบ่ได้ทำมันได้ทำมันก็จริงเพราะการกระทำมันจะไปใส่ผลมันบ่ผลหรอกพระผู้ใดเน้นผู้ใดตาเฮ็ดหยังลงอยากเฮ็ดผิดความอยากเฮ็ดผิดคือความสกปรกลามกเกิดขึ้นในใจของเฮาน่ะมันสิไปทำสิ่งนั้นก็ฮู้อยู่ว่ามันผิดแจ้งระวังมูสิเห็นเนี่ยครูบาอาจารย์สิฮู้เท่านั้นคันอยู่ที่รับครูบาอาจารย์บ่เห็นนํามูบ่เห็นนําเนี่ยเฮ็ดโดดกระทําสิ่งเหล่านั้นโดดนี่มันโง่ที่สุดก็มันเป็นจังซั่นหาความบริสุทธิ์บ่ได้คิดว่าความโกหกมันสิมีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ทั้งหลายท่านบอกว่ามันบ่มีเรื่องปกปิดทําดีมันก็ดีอยู่หั่นน่ะทําชั่วก็ชั่วอยู่หั่นบ่ต้องเมินมองดูผู้ใดผู้หนึ่งเลยแล้วพิจารณาดีอ่ะจัดฉะนั้นเพิ่นจึงบ่ฮู้ซานินทากับสรรเสริญมันเป็นของโลกนินทาสรรเสริญลาภยศสรรเสริญเป็นของโลก
เป็นของโลกนี่ก็ตาคนเห็นหูคนได้ยินหูคนก็บ่คือหูพระตาคนก็บ่คือตาพระตาคนกันสอบใจแล้วมันก็บ่ดีผิดมันบ่ว่าผิดจากความจริงมันบ่ว่าว่าแต่มันสอบใจมันก็บ่ดีหูได้ยินเสียงมันมวนมันไพเราะมันก็เข้าใจว่าถูกใจของมันน่ะมันก็ว่าเสียงนั่นดีเนี่ยแม้นมันผิดอยู่มันก็บ่ดีอยู่จำพวกโลกเป็นอย่างไรความสรรเสริญย่นย่อความนินทากาเรียต่างๆพระพุทธเจ้าคนขำอันนี้มันเป็นน่ะจิตคนที่มกมุ่นอยู่ในโลกโลกกระทำแปดเป็นโลกกระทำที่เป็นธรรมที่ธรรมะครอบใจสัตว์โลกอยู่เมื่อมันครอบใจสัตว์โลกสัตว์โลกยอมเป็นไปตามธรรมมีหลักก็ดีใจเสียหลักก็เสียใจเขาสรรเสริญกับพ้องตัวขึ้นมาถ้าเขานินทากับเสียใจถ้าเขาเป็นยังสันนั่นนะเขาอยู่จมอยู่ในโลกอยู่ในวัฏฏะบ่ให้มีหวังสิริผลจะเถื่อบ่พบความจริงถ้าไปพบความจริงเดี๋ยวนั้นเพิ่นบ่ฮู้ซ่าหมดน่ะตั้งใจเลยไผสิสรรเสริญสร้างความดีไผสิสรรเสริญก็ตามไผสินินทาก็สั่งเพิ่นนดเพิ่นบ่ได้หัวซ่าโลกเพิ่นขามโลกมีฉะนั้นจิตของพระอดีตเจ้าทั้งหลายมันจึงแปลกจากมนุษย์หลายเราบ่ต้องดูไกลดอกท่านเดือดเสือนกับนินทาเห็นอุปกราคุณแมนการเคารพนับถือนี่แม่นเป็นอย่างย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดือดเสริมแต่เพิ่นเน้นนักร่วมอยู่ว่าโลกกระทั่ม8ประการนี่เป็นถ้ำของสัตว์โลกมันครอบงำใจสัตว์ครอบงำใจมนุษย์อยู่สัตว์โลกก็เป็นไปตามถ้ำเป็นไปจังไหนเขาว่าดีก็ดีใจแม้นเฮาทําซั่วอยู่เขาว่าดีก็ยังดีคันเฮาทําผิดเขาว่าดีก็ยังดีอยู่คันเฮาทําดีเขาว่าบ่ดีก็ยังเสียใจนําเขาอยู่นี่เรียกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามธรรมนะแล้วมันมืดบ่มองเห็นว่ามันถูกหรือไม่บ่ได้มองเห็นโลกถ้าเพิ่นเปลี่ยนจากโลกเนี่ยเพิ่นมาเป็นโลกกุตละคือมีความรู้สึกคันเหนือโลกบ่ได้เชื่อคนเพิ่นเชื่อตามความจริงเพิ่นบ่ได้เป็นไปตามโลกกระทำเพิ่นบ่ยินดีเพิ่นบ่ยินร้ายกันสังวรสังรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมาให้ยินดียินร้ายเนี่ยไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายไม่ได้ยินเห็นรูปฟังเสียงดมกินริมรสโผฏฐัพพะรู้ธรรมร่วมทั้งใจเดี๋ยวนักปฏิบัติเนาะกถาเล่าซึ่งอยู่กับเจ้าของมันก็พอหูยังได้อยู่มันยินดีบ่มันยินร้ายบ่มันยินดีหลายปานใดมันยินได้หลายปานใดมันยังหน่อยยังหลายพอปานใดมันก็พอสิคำนวณได้อยู่ถ้าเฮาตั้งใจมีศรัทธาปฏิบัติละถอนมันจับมันมาพิจารณาจนกว่าให้มันหน่อยมันเบามันบางลงได้เพราะว่ามันรู้จักสุคนน่ะใครมีสติใครมีศรัทธาเจริญอยู่แล้วบ่เหลือหรอกจังสันมันก็เป็นวัฏฏะอยู่นะเฮาเด้อมาแต่ทุกข์เฮาแต่ยากของเฮ็ดน้ำกิเลสตามใจมันอยู่จังสันตามใจกิเลสเดี๋ยวมันก็หลงบ่เศร้าจังเถื่อไปยึดในลาภในสรรเสริญในยศอย่างที่ผมกล่าวให้ฟังความยึดอยู่น่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นตัวปก
หยุดหยุดพบเป็นเหตุให้เกิดชาติพบคือศีรษะเฮานี่จึงสิเป็นตัวศีรษะคือหัวเฮานี่นะถ้าขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยสิหายก็หัวมันซําเฮานี่หัวมันเขายังวายได้หัวคนนี่วายดอกผมมามันเกิดชาติกันโดดอยู่นี่เป็นเหตุให้ผมคิดได้อย่างครับใจมันใจมันโดนมันสิหายหรือมันจะไม่คือมีไฟผิดเปลี่ยนจริงๆไปสหรัฐเขาเอาตีนใส่หัวลูกมีปัญญาหลายแต่ว่าเฮ็ดจังซั่นใดก็ยังสิบ่ดีอยู่ได้ถ้าบ่มีปัญญามาสิเบิ่งเกดิตัวแม่นคือกันนี่ความโกรธอย่างอื่นก็ยังมีอยู่อันนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นประเพณีซะก็ได้ประเพณีก็สร้างกับคนหน่อมาแต่ธรรมะถ้ามีความคงเห็นเนี่ยศีรษะนี่หยุดความหยุดตัวหยุดตัวปกถ้ามีใครมาขามศีรษะเรื่องมันจับเกิดชาติคือโบดีใจเลยนี่คือชาติเกิดเกิดชาติเกิดทุกชาติทุกธราชีทุกพญายมันน่าทุกไปเลยเมื่อต้องไปดูเอาไกลแล้วอาการ32เนี่ยมันเกิดจากใจก็หมายความว่าเฮาหวงบ่ได้ยึดบ่ได้นั่นน่ะบ่ทันน่ะเป็นแดนเกิดของทุกเป็นเหตุให้ทุกเกิดตรงนั้นทุกเหตุให้เกิดทุกความรับทุกดูจักขอบปฏิบัติความรับทุกว่าคนก็คือหัวก็คือก้นอยู่แล้วน่ะเพราะปันกันนี่มันก็บ่มีหยังกันขึ้นได้จังซั่นปล่อยมันจ้ะเพราะว่าธาตุมันก็หมดไปคือมันก็บ่มีหยังทั้งอย่างเฮาสิเห็นได้ง่ายๆว่าเฮามีภพบ่ชาติเฮาหมดหรือยังภพมันหมดบ่ชาติหมดบ่พระพุทธเจ้าประกาศโดดแล้วยังเพิ่นหมดเพิ่นสิ้นไปเพิ่นมาไปเพราะมันเห็นนี่บ่มันเห็นอย่างอื่นโลกุตระกันจิตเป็นโลกุตระจิตเพิ่นบ่ได้เกี่ยวมันขามมันหมดนี่เรื่องยึดมันถือมันทั้งก้นทั้งหัวสารพัดทุกอย่างเพิ่นบ่ได้ถือบ่ได้ถือจริงๆบ่เพียงว่าแนวนี่เราบ่ยึดแนวหน้าเรายึดบ่ได้เป็นจังซั่นเสมอกันทั้งหมดถ้าบ่ยึดจริงทั้งหลายเหล่านี้อย่างอื่นก็บ่ยึดบ่ยึดด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากว่ายึดบนอีบนยึดบนอื่นผลยึดอยู่นี่มันก็บ่แม่นของคอยอันนี้ก็ดีมันบ่แม่นอยู่ในมือนี้มันเป็นโลกุตระจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเฮาเพิ่นสอนให้เบิ่งกับเจ้าของเห็นบ่หยังสิบ่เห็นบ่ต้องสงสัยอันใดมันนึงเหลืออยู่มันก็เฮ็ดบ่ให้มันเหลือผู้เล่นหูจักความเหม็นของขี่ไก่นี่แต่หูจักขี่ไก่นี่มันเหม็นนี่ยิดมือมันเหม็นนี่ต้องล้างมันออกล้างขนาดนึงเอามาดมมันยังเหม็นอยู่นั่นอย่างวันบ่ฮอดเบิดด่างมันจนถึงที่สุดมันจนหายเหม็นนั่นเดียวว่ามดขี่ไก่มันเศร้าเหม็นเบิดกิเลสจังซั่นเบิดมันเบิดจังซั่นถ้าเฮาฮู้จักอันนี้ก็ฮู้จักเรื่องกิเลสของเจ้าของบ่ต้องไปดูไกลถ้าเราฮู้เรื่องของมันน่ะดูนี่ก็ฮู้จักแล้วเฮาก็ฮู้จักหมดของมันหมดนะเฮานี่โลกโกดงก็ฮวงเลยอยู่น่ะมันได้ตีได้ขากันมันเป็นโลกธรรมคันโลกโกตระกิจเพิ่นบ่ได้ว่าเฮาไปติดสัวไปติดตีติดจิตน่ะติดยศสินเสริญเพิ่นจังว่าธรรม8ประการนี่เป็นโลกธรรมธรรมอันครอบงำสัตว์โลกอยู่สัตว์โลกยอมเป็นไปตามธรรมนั้นเป็นไปจังไดเขาว่าดีก็ดีใจเขาว่าบ่ดีก็เสียใจมีบุคคลตัวใดนี่เป็นจังซั่นบ่นั่นให้เบิ่งว่าจังซี่ก็ฮู้จักดอกกิเลสนั่น
แต่ว่ามันดีใจกับหูจักว่าเอออันนี้มันผิดกิเลสเฮายังหลายนี่ก็ยังดีอยู่ได้ใครมีความเสียใจอยู่กับหูจักว่าพี่น้อมเข้ามาหาเจ้าของเอออันนี้มันยังอยู่เฮาเนี่ยจําพวกนี้ก็มีจะแต่หน่อยจําพวกนึงคันดีใจแล้วเขาช่วยคันเสียใจแล้วขัวใส่กระบองไตเปี้ยพุ่นนี่จําพวกนี้ยังหลายบ่ฮู้เรื่องอีหยังนี่บ่ฮู้จักการละบ่ฮู้จักการบําเพ็ญยังหลายเดี๋ยวเฮาสิวัดใส่ในใจของเฮาได้มาให้ยินดีมาให้ยินร้ายมันเป็นยังเป็นยังบ่ให้ยินดียินร้ายเฮ็ดจังได๋เฮ็ดได้เฮาต้องมาพิจารณายินดีนั่นมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้บ่ยินร้ายมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้บ่ความดีใจมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้บ่ความเสียใจมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้บ่นี่ก็บ่ฮู้จักนั่งคนไปมองแต่เรื่องเสียใจเรื่องดีใจบ่ได้มองเห็นเกดีดละเอียดสอบใจเฮาพระพุทธองค์ท่านสอนให้ฮู้จักอย่างยินดีอย่างยินร้ายฟังนี่จ้ะสังวรสังรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงรวมกลิ่นลิ้นรสโผฏฐัพพะรูปธรรมรวมด้วยใจสอนเกิดใจดังทันทีไปเกินไปหุ่นจบได้ประโยชน์ก็สอนนี่จังสิเนี่ยในความเป็นจริงเขายินดียินไหลว่าบ่ได้พี่น่าห้ามห้อนตรงนี้ให้ชัดเจนถ้าหากว่าเขารู้เรื่องชัดมันอย่างไรความยินดีมันก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดถ้าเราไปหมายหมันมันความยินร้ายมันก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดชิ้นทั้งสองอย่างมันมีราคาเท่าๆกันขันมันเกิดขึ้นมามันเห็นโทษมันทุกอย่างนี่ขันความยินดีขึ้นมาก็ได้สักแต่ว่ายินดีเท่านั้นถ้าความยินร้ายเกิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าความยินร้ายเท่านั้นเท่านี้มันก็ระงับเห็นพี่จะหน้าไปตรงหายไปนี่ยพอเท่าไปยังไงไหนยังพอยังคนนั้นนั่นพูดเท่านั้นนะนั่นจะจ้อยเด่นซื้อจะได้ก่อนฮะซื้อเพี้ยเพี้ยดีบ่เพี้ยบ่เฟื่อเฟื่อเฮ้อเฟื่อบ่ย่างอยู่ด้วยมันเตียงอยู่บ่ซุมื้อนี่เนี่ยมันคือจังสิบ่เตียงมันสิเตียงได้หั่นเนี่ยส่งมันเนาะเตียงอยู่บ่มันเตียงอยู่บ่ซุมื้อนี่มาบ่แม่นน่ะตัวพร้อมกันเว้าเด้อเว้ยเตียงบ่ได้ใจบ่ขาดได้เตียงบ่ล็อกอย่าไปเข้าข้างมันนะมาเข้าข้างพระพุทธเจ้าต้องการพี่น่ะเว้ยไปปกปิดมันไว้จังซั่นเนี่ยเพราะมันได้กำลังขึ้นมามันดันเจ้าของตายบ่จักหยังไอ้คนมึงไห้เตียงมันถ้าบ่เคยเป็นไข่เป็นน้ําไข่ที่เดียวตายสําเร็จคนนะมันติงขึ้นมาระวังให้ดีนะต่อมองขามมันไปฉะนั้นผมจึงกําชับทั้งหลายเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันบ่แม่นว่ามันอยู่ไกลมันรึกมันยังรึกมันยังรึกมันมองไม่เห็นมันมองมันมองไม่เห็นอย่าประมาทคําสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนมาท่านสอนที่สุดท่านว่าอย่าประมาทเท่านั้นคืออย่าประมาทแล้วมันหมดเลยมันครอบแผ่นดินเลยอย่าประมาทเห็นไหมล่ะปีนี้เห็นไหมไฟมันช็อตไปหลายเห็นไหมมันระเบิดนี่อย่างนั้นต้องควบคุมตัวของใครของมันต้องระวังทุกคนไอ้ความมุ่งหมายของนักบวชเนี่ยคือเราจะปฏิบัติให้มันพ้นทุกข์ถึงแม้มันไม่พ้นทุกข์ก็พยายามทำทุกข์นั่นเองมันน้อยลงอย่าไปทำเครื่องสกปรกในพระศาสนาถ้าไปไม่ไหวธรรมลาผมไม่อายุหรอกศึกอย่าไปทำให้มันเสียหายในเมื่อเวลาเราอยู่ในพรหมจรรย์พรหมจรรย์ได้ยินเขาโอ้ย
ท่านเขาอยู่ในพรหมจรรย์นี่โน้ยนาแรงนี่เนาะศีลน่ะบ่จักเดือดเนี่ยไปหลงน่ะชอบก็อยากชอบพูดกับหลวงตาโอ้ยหลวงตานี่ตั้งแต่เป็นโยคราวาสพุ่นโอ้ยมาบวชมีศีลมีสันหน้าแดงต้องศีลถือหน้าพุ่นหลงเจ้าของนั่นเดือดให้มันท่าให้หน้าแดงๆศีลมันเป็นสีแดงสีดำอย่างสันหน่อมีสิหลงหลายเดือดเดือดถ้าพูดตามความเป็นจริงเนี่ยผู้ย่อพอเราพวกพี่หน้าให้หนักแต่กับโบแน่ตรงนั้นนั่นก็จะหน่อยตายก่อนย่อพอก็มีแต่เป็นลักษณะโดยรับมันเป็นเหมือนผู้เกิดก่อนตายก่อนหนักแต่แม่แต่กับโบแน่เลยมันเป็นเรื่องของยังสั่งดูตายก่อนพอกับเบื้อบุญอยากอย่างนี้กระซังมันเดี๋ยวมันตายทุกมือนะเท่านั้นต้องพยายามที่สุดเมื่อนึงจะต้องนึกถึงความตายพ่อนางพูดต้องตายเลยถามมาโดดจะให้มันกินเขาขันบ่ฮั่นเนี่ยถามว่ามันตายบ่จะให้มันกินเขานี่นึกถึงความตายให้กำหนดพิจารณาโดดต้องถามถึงว่ามันหูจักความตายบ่นึกถึงความตายได้ยังไงต้องถามเรื่อยโดยเฉพาะยังยิ่งบัดเฮาสินอนหรือหากว่าเฮาสิฉันจังนั้นตายแน่วันให้มันนอนให้มันนานๆแต่ก่อนให้มันอยู่พี่จะได้หน้าพระพุทธเจ้าคนการพบการฉันการไปกันมาทุกอย่างให้พี่จะได้หน้ายกตัวอย่างการฉันจังหันเป็นตัวอย่างที่ห่วงง่ายๆจะฉันกันสุคนก็หันเพื่อหน่อยพี่หน้าสักก่อนขันบอกพี่จะหน้ามันโลภอาหารโลภโมหะประมาณพ่อเขาถวายหวานเนี่ยมึงจะเฮาเนี่ยมึงผู้อาจารย์ฉันเดี๋ยวว่าผมว่าถ้าเกิดเสยอย่างนี้มันเบื่อเหนื่อยมันหอดมันบ่เอายังหันมันจิตตอกโดดหันเบื่ออะไรหนังไล่ไล่เนี่ยคือมาบอดพิจารณาไปสังโยกับพระท่านเขาวุบหน้าวุบหลังเขาแน่อันนั้นมันคนเป็นบ้าตัวนั้นแม่นกินกับบ่หูจักประมาณกันปานนั้นบ่หูจักข้ามเขาให้กลมกล่อมให้มันเหย้าคาคืบยัดกับกัดซีเทือหาเทือบ่ำบ่ำก็บ่หูจักเจ้าของเพิ่นว่าให้ฉันค้ำเก่ายังให้มันเหย้าให้มันกลมกล่อมเพิ่นว่าบ่เห็นเพิ่นให้มันเหย้าซึ้งเสือกำมานี่ยัดกับบ่ำบ่ำบ่หูจักเจ้าของในเวลาหนึ่งคนบ่มีสติคือเป็นบ้าเป็นบ่มีสติหน้าที่นึงเป็นว่าหน้าที่นึงคนเคยเบิ่งเขาบ่สติทั้งหลายเหล่านี้ให้พิจารณาเพราะไว้ดีๆการคบฉันก็พิจารณาเออมันจะได้เห็นเวทนาของคือความหิวนี่หิวจัดขึ้นมาบ่ได้มีที่พึ่งน่ะก็เนี่ยเดินไปทางขวานมานั่นฉันเสียนอนเพิ่นนั่นฉันเนี่ยก็กูจะเป็นครูบาอาจารย์เองเด้มันจะขอมากูสิห้าคำกูถึงสิง่ายต้องพี่เจรณารอบขอบซะก่อนฉันมันถูกกลางมันพี่เจรณาไปอาหารนี่ข้าวหาว่านี่มันของผู้ไรนี่ของชาวบ้านเขาให้มาเรื่องเธอกระโดดจากไรหลายผู้เดียวได้หลายอายชาวบ้านเขาเนี่ยเขาให้มาเขายังให้มาได้วัฒนาเท่าไหร่ว่าสิแบ่งพื้นกับว่าไรมันคือชั่วกว่าเขาหลายแท้จื้อเพราะไหวสอนเจ้าของยังสั่นมาสุดเสียต้องอายหรอกมันอายอ้ออายออกดูจักอาหารพี่หน้ายางเห็นมันปฏิกูลพักเน่ฝนเอาใหม่เน่เนื้อเน่ปลาเน่ใช้กับไปเน่บาดเน่มือหมดมันมีเน่ถิ่มเลยพี่ที่เน่เป็นตะแสบเท่านั้นตายห่วยพี่น่าขัดหัวขี่ตัวนี่เว้ยวางสันเนี่ยในใจเขาขี่ในวันขี่แม่นขี่บ่นะเพื่อนว่าเพื่อนว่าแม่นขี่บ่กินขี่จะคล้องบ่หูจักไว้จะได้เนี่ยอื่นห้องกันกินตีกันกินแย่งกันพูดกินขี่จะคล้องห้องขี่คือหมานี่แม่นตัวนะ
เนี่ยพอนะครับครูอาจารย์ทั้งนั้นไปบิณฑบาตตั้งสายอย่างนี้เนี่ยบิณฑบาตนำมาร่วมกันเนี่ยแจกพระสุเทศแจกไม่ยอมมันคุ้มว่ะเมื่อนั่งโอ้ย่ำปลาดีปลาตอนก็จังหน่อยเนาะเขาได้ปิ่งเขาคอทอดลำธารให้หน่อยใส่ให้เพิ่นเขาใส่ปั๊บเอาผู้เดียวมาแจกเขาใส่ผู้โดดเอาละบานิวัตรเอาละบานิวัตรสีเสื้องเอายันเดียวหวานมันกินแสบๆมันจะข้ามหน้ามันมาถือแสบมันหนุนหนุนเทือมันเทือดันเทือทั้งแข็งปังแข็งปังมาแต่ออกบานเป็นที่สุกๆแข็งๆเป็นที่แข็งๆบาดอยู่ผู้เศร้าเทือหันเนี่ยพกหนาพกหลังเอาออกมาหันออกแก้มันอ่านเอาไปหันสิกินแสบๆมันจะน้อยหน้าสิ่งประคอหน่อยยังสีมันเกินกินเทือล้นเดี๋ยวว่าสัตว์มันบอกก็กิเลสมันนะพอมาหันมาหอดแกอาหารกันท่านอาจารย์ทั้งดัดแกคนที่เห็นนี่ยังเนี่ยได้ลุกพังยางกันด้วยนางเมื่อคันนางซองไปบาทเป็นแท้โอ้ยท่านนี่ปันพระนี่สู่บรุษเลยโอ้เห็นก็กูจะน้อยที่เด็ดยานบาทก็เรียกกลับไปกันห่วยจับหลักว่าประกอบขึ้นมาเหมือนเป็นบรรพาสำนะเนี่ยพอไม่ฮอกขึ้นมาเนี่ยพอขี่รบมันเสียงปลาไปกินผู้เดียวมันเบื่อเนี่ยคนนะโอ้ยนี่กับปันตายอร่อยสุดนะนี่ทีนู้นนะบู๊ยินเป็นคนตายทั้งเป็นเดี๋ยวนี้นี่แหละตัวกิเลสตัณหานี่มันบุพพานิพานจะเสียกับเพราะมันเป็นอย่างสิเนี่ยมันอักอยู่นี่แหละว่างเสียบัตรอย่างนี้โอ้ยม้าก็ว่าจะกินเท่านั้นประคอตัวนั้นเท่านั้นดุจานตั้งแต่เมื่อนั้นมาทนเห็นประคอมันถีอยู่ในน้ำก็ยานมันบ่ทันตายมันดีดอยู่ในน้ำก็ยานน่ะเห็นประคอหน่อยๆก็ยานโอ้ยวันที่3ที่4มาเข้าไปครูอาจารย์โอ้ยกันสิไปเทศกระเทศมันคนบ่มีแน่เทศที่สงบระงับแน่เพิ่นว่านี่พอออกไม่ออกเตรียมซะได้อยู่ไปเทศนานแล้วเพิ่นว่าคนหัวหนวกต้องบอกแห้งๆบอกค่อยๆมันจะได้ยินบอกเทศทีเดียวให้มันเจือจนตายพุ่นแม่นนะครับเห็นประกอบคนหัวหนวกหยาบหยาบมันเป็นจังสั่นตัวหลักครูอาจารย์เฒ่าต้องด่านท่านนี่น้องมึงพี่น่ะจะไปบอกอย่างนั้นหรอกฉะนั้นเป็นจังเทศจำเนี่ยพอนะครับโอ้ยนอนลุกขึ้นมากระบาดสะดวกอยู่เรื่อยจังเลยไปเบียนถวายกยันจะเข้าเปลี่ยนประคอสบายเทียดทีเดียวเท่านั้นนะจนตายหมดเจ้าเห็นประคอเดี๋ยวเป็นปฏิปักษ์กระโดดบาดนี่เจ้ามาเป็นจังไหนเหมือนขึ้นจากเป็นจังสั่นออกจากเป็นเขาบอกเป็นมาหลายมือเลยนะมันมือนั่นขึ้นจากเป็นนี่ผู้บัญชาการพอดีเมื่อนั่นเพิ่งขึ้นจากลูกไม้จะได้มาจ้างผู้นี่อย่าปวดผู้เฒ่าตัวใส่ทั้งขางหนึ่งหนวดยำเขาเนี้ยตักเนี้ยต่อยหรือกืนกระบอกเศร้าซื่อๆยังไปยังมาเศร้าซื่อเหมือนมันเหนียวมัดข้อตีเป็นโดดข้อตีจังเสียแล้วเป็นอย่างไรพี่หน้ากันกันพี่จะหน้าพ่อแม่ครับคนมาขันกินข้าวดันบริจำบริจมไปสังขยโยนะคนมันเป็นกล้วยไถนายครับคนไปใส่หมีเขาไถนายครับคนเป็นกล้วยตู้เห็นไหมมันกล้วยธรรมดาเนี่ยกล้วยตู้มันดื้อด้วยเป็นเขาในป่ามันยืนถึงดื้อมันอักมันไม่ไปหรอกกล้วยตู้มันดื้อตั้งกล้วยธรรมดาเฮาตายเป็นกล้วยธรรมดาเพิ่นก็บ่ให้เป็นเป็นกล้วยตู้เขาในสวนเนี่ยไล่ฮึ่มๆไปคักๆยุดคึกเฮ้ยหน้าเพิ่นก็บ่ไปหรอกกล้วยตู้มันเป็นกล้วยตู้แล้วเพิ่นพูดความจริงให้มันฟังมันดื้อมันนี่จะเดียดตันหาขึ้นไปมันก็ตายเป็นกล้วยก็ขึ้นจากซึกไปเห็นหน้านุ่งเขาตัวเนี่ยมันเข้าไปเห็นหน้าเขากินมีของเป็นกล้วยตู้มันเป็นอย่างไรเรื่องของมุนีนะเรื่องปฏิบัติจะไปมองขึ้นไกลๆเรื่องปฏิบัติก็ต้องไปอาศัยยังอ่านหลายเบื้องกูว่าอาจารย์นั่งรับตาฟังเทศน์ปนเนี่ยมันหูจักเดืองให้มันเย็นเมาจะเดียดกองขยะเย็นเมาโน่นอยู่บนไหนหรอกเห็นชัดในสิ่งทั้งหลายเดี๋ยวมันพิจารณาไปสังขโยนิโสวินทาปาตัง
ยะถาอัตมยาขันมันเริ่มย่างบ่แรงก็จะเอาอีกอัตมยาวันนี้จะเห็นรูปมือขันเวลาฉันมันเริ่มเวลาเอามาฉันมันเริ่มย่างบ่แรงมากให้พิจารณาทวนกลับอย่าให้มันเริ่มให้มันติดต่อกันให้มันเห็นเป็นอย่างนั้นระวังไอ้พี่น่าจังสั่งขันบริพินหน้าอย่างนี้โอ้ยดีมันดีมันฟาดกินของแดงตัวมันเป็นกล้วยตู่มันดื้ออย่างตัวลองเบิ้งบ่เสือรามน้ำมันเรื่อยๆไปถึงมุนเรื่องครบเรื่องชั้นเรื่องการนุ่งคมทั้งหลายแล้วนี่แหละคนไหนเป็นคนมากหน่อยมากหวางยายมากมากยามากโอมากท้องมันจังชำหวังมันจังสงบเป็นทางดำเนินของมรรคที่ไปสู่ความสงบระงับให้เข้าใจในการบิณฑบาตการรับบาตรบ่แม่นว่ามันสิถือพระวินัยจนเพียงมันมีสติถ้าบางคนว่าโอ้ยเฮ็ดพระวินัยถูกเกินไปละเอียดเกินไปบ่แม่นจังซั่นพระวินัยนี่เฮาบ่ได้ว่าจังซั่นพระวินัยนี่เป็นเหตุเรามีสติทุกอย่างทุกครั้งทุกเข้าทุกเวลามีสติน่นกันเป็นบ้าเฮาคันบ่มีสติหน้าที่นึงก็เป็นบ้าหน้าที่นึง2นาทีก็เป็นบ้า2นาทีให้เรามีความรู้สึกอยู่ตื่นอยู่รู้อยู่จังซั่นเดี๋ยวเพิ่นจึงวัดพระวินัยขึ้นเดี๋ยวพระวินัยจังซั่นจังซี่เรื่อยเพิ่นให้เรามีสติถ้ามีสติแล้วพระวินัยบ่ต้องไปเรียนได้แล้วมันมีมันรู้จักพระวินัยก็ดีธรรมะก็ดีเพิ่นบัญญัติออกจากจิตบริสุทธิ์เพิ่นบ่ได้ไปเขียนไว้แต่ใส่ดอกตำราเป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าตัดออกจากจิตใจของเพิ่นนี่สมัยหนังสือมันยังถูกแต่งหลายสมัยนี้ถูกแต่งไปตามอารมณ์คนสนุกดื่มด้นคนมีจิตแต่นั้นก็แต่งไปตามเรื่องแต่งไปก็ถูกจิตตัณหาถูกราคะโทสะไปแบบตำราทุกอย่างเนี่ยมันอยากตำราเสียกว่านี้หนังสือนี่ถ้าเราหัวจักถ้าเราบ่หัวจักธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแน่นอนเร็วอ่ะมันสิบ่ได้ถ้าเรารู้จักคำสั่งสอนของพระอย่างแท้จริงมันสิมีตำราหยังก็สร้างมันสิโกหกเฮาบ่ได้จักอย่างคนก็โกหกเฮาบ่ได้ในทางพุทธศาสนานี่เช่นตัวอย่างของหูจักบักคำปอบหมักสมหม้ออย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยนี่ในวันนั้นเขาเอาบักคำปอบเนี่ยบักสมหม้อเนี่ยหมักขุดซ่าเนี่ยมันขุดเนี่ยลำใหญ่เนี่ยมาปนเขาเนี่ยอันนึงให้เขาไปเลือกเอานี่เขาฉีกหูจักเบิดอันนี้มันเป็นหมักขุดซ่าอันนี้มันเป็นหมักคำปอบอันนั้นมันเป็นมงคลอันนี้มันเป็นน้ำใยอันนี้มันเป็นเงาะเรารู้จักคำปลอมสมอตามจริงเขาสิจับถือมาคำปลอมสมอมันขุดน้ำใยมันสิซ้องกระบุงกระสางมันเราบ่เอามันเพราะเรารู้จักนี่ต้องเป็นสติตัดสินใจจากความอยากเรื่องปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องความสงบระงับมันอยู่นี่ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายปีนี้เข้าพรรษาแยกย้ายกันอยู่พากันต่างอกต่างใจประพฤติปฏิบัติมันบ่รู้ทั้งอื่นมันดูในจิตเท่านี้เนี่ยปฏิบัติดูน้ำกันเนี่ยสิไปถือกันได้อย่าไปหักกันได้มันนั่งคัดอะไรคนอายุน้ำกันอย่าไปคุยกันอย่าไปส่งซุ้มกันเด้อคนแห้งมักแต่ใดมันแห้งเบากันแห้งคุยกันแห้งอันนั้นสารพัดอย่างมันเป็นอย่างนี้มันขาดสติมันบ่มีสติมันจึงเป็นอย่างนั้นปฏิบัติบ่เป็นปฏิบัติบ่เป็นครูบาอาจารย์เพิ่นเบิ่งเฮาก็ฮู้จักเนาะแต่เราสิฮู้จักว่าคนในหมู่เฮานี่น่ะมีพระองค์นึงหรือเณรองค์นึงน่ะอยู่ในหมู่ของเฮานี่ชอบเดินจงกรมชอบนำสมาธิชอบพูดน้อยแต่ว่าพูดที่พอดีบ่ชอบจิตตอนนึงก็แล้วไปแล้วก็มีจิตใจหน้าตาเบิกบานองค์นั้นสำคัญอยู่เด้อไปเบิ่งการเดินจงกรมไปเบิ่งนั่งสมาธิไปเบิ่งการไปการมามีการสังวรสำรวจ
คนอายุน้องกรรมฐานว่าจะไปดูทั้งอื่นย่ามแรกก็เป็นยังสันย่ามเศร้าก็เป็นยังสันย่ามแดงอยู่ในมูร้ายเพิ่นก็เป็นคนดีจังสันปฏิปทาอันนี้นี่อยู่เสมอแล้วนั่นนะสำคัญดูจังสีก็ได้ครับดูนอกให้เข้าใจคนมีความสำนวนมีความเคารพมีความภาวนาอยู่ในจิตเจ้าของมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้ให้โอวาทในเวลาที่เฮาสิจะจากกันไปจำพรรษาทุกๆคนให้พากันจดจำไว้ยกปีนี้สังฆาธิการเนี่ยยกการปฏิวัติขึ้นมาใหม่สมาธิเราอ่อนที่สุดทั้งพระทั้งเณรและทั้งญาติโยมเฮาแม่นแต่ญาติโยมมาแห้งหายให้นั่งสมาธิปั้นนั่งขวายมดดินไฟเนี่ยเอานั่งสมาธิหาวนอนง่ายที่ดีที่มากแท้เฮาคือกันกันว่าที่นั่งสมาธิเอ้าเมื่อวันพระด้วยวันสันทวนเดี๋ยวนี้มันห่างไกลเมื่อวันพระเป็นวันพิเศษวันสิบห้าค่ำวันแปดค่ำค่ำมันจริงจริงจังจังกันนะท่านจริงจริงจังจังมันมาสิเป็นนั่งให้มันเบิดขึ้นสอดแจ้งมันนั่งนี่มันง่วงเดินเดินบันไดหักกันอยู่กระโบตรงปากจำความเปลี่ยนของไฟมันดูเจ้าย่างหน่อยอะไรแต่เพราะที่ร่วมกันที่ทำร่วมกันให้เลยว่าแปดคำชิบหาครับให้ทำเป็นสัตว์เอาให้นักให้เนียนญาติโยมมาทำไมปีนี้คือกันเขาว่าห้ามพูดในที่ประชุมเขาในที่เขาทำกรรมฐานน้อยที่สุดเดินไปได้ย่างไปได้ให้พิจารณาสูบบุหรี่กินหมากให้ไปเกี่ยวอยู่ทั้งหน่อปุ้มสูบอยู่ทั้งหน่อคนวันต่อวันฝึกไม่พลาดเลยฝึกกระเทือนพูดถึงเรื่องสมาธิดีที่หายได้หลายเพราะนั่นจะเป็นนั่งขึ้นเดียวโมงขึ้นเกือบตายมันเข็ดเนี่ยหนึ่งโบราณนั่งก็จะ30นาทีกันบุกถ้ามันนั่นซะถ้ามันนั่นซะญาติโยมนี่เมื่อคือกันถึงเวลาน่ะให้นัดหมายเอาซะให้ทำที่ได้30นาที20หมานาทียังต่างๆเอาแต่เฮาสิแยกเอาให้เป็นให้ตั้งใจบำเพ็ญมัน8คำ15คำแล้วแต่อุบายของเจ้าอาวาสถึงข้าวอาบน้ำก่อนจะอาบน้ำให้ทำงานนี่ให้ทำทุกวันงานย่างหน่อยเก็บใบใหม่ย่างหน่อยเก็บจริงใหม่ออกชิ้นนี่ทำชิ้นหน้าทำมอเหตุใดเป็นปฏิปทาไปนอนอยู่ซื่อๆว่ามันสิสบายบ่สบายเลยอยู่ในวัดประโคนคนนี้สันเช่นว่ามันขุ่มๆจะนอนห่วยไข่ไม่ได้เรียกกินหัวเดี๋ยวจะยืนต้องร้องมือเดียวก็ได้นอนเว้นได้หลายไข่ก็ได้เมื่อนี้เขาเสียประชุมกันแล้วเท่านี้ได้เมื่อนี้อยากจะทราบว่านั่นมีวันไหนอีกที่ต้องการพระเขียนมาเบิ้งวันไหนต้องการพระเอากระดาษเขียนมาขนาดต้องการสองรูปสามรูปรูปเดียวเขียนมาบอกว่าพ่อให้กรรมการเพิ่นเบิ่งเฮ็ดให้มันแล้วพ่อนลุงตาพ่อนมาพ่อนไหนล่ะที่ทางไหนปีนี้จะเอาเรียงไปฮัดได้ปีนี้บริมาคเจ้าของเลยเห็นได้มากเท่าไรใช่ใครอีกจะต้องการผ่านสำนักไหนผู้ใดจะเจ้าอาวาสต้องการเท่าไรคนดีได้หรือเปล่าจังว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าห่วยบ่ฟังแนวพระจะไงท่านนั้นก็มาไปต้องหันได้บ่ไรก็มีจิตจักตัวเว้ยเป็นเป็นพระอย่างไรว่ายังพอมาสร้างบุญอย่างไรจังองค์มามาโดดท่านน่ะเป็นสิพี่จะหน้าเบิ่งท่านน่ะมีร้ายก็ให้ร้ายมีหน่อยก็ให้หน่อยหรือบ่มีบ่ให้ตัวฮะ
พระองค์นึงเนี่ยสองเนี่ยพอมาสร้างเลยมันพูดจังงี้บอกไปอีกอาจารย์นำไปใส่เอาอยู่บ่เอาองค์นึงเขามือมีดแท้พนักเพิ่นแบ่งกันเนี่ยเขาหน่อยกันเสียวอยู่ว่าได้เนาะไปอีกว่าได้อีกเขียนไปซื้อๆหรอกไงหูจักว่าวัดได้มันขาดนะแล้วพระราชจะได้ทำบ่ฮะเอาจะหน่อยดื้อไปให้ซะหันยะพรบ้านนี้ยังอ่ะบ้านนัก80บ้านนัก80ฮะฮะไม่ใกล้กันนี่เป็นยังก็ขอเป็นคนในวัดตัวฮะบ้านค่ำยายนางนี่มันเอาเขียนไปรถเป็ดทิพย์ยังพูดที่น่ะว่าบ้านน้ำมักเข้าในนรกพระท่านไหนพระเจ้าองค์นี้เจ้าองค์เอาน้ำมักกันนะบางทีสิฝันรถชิบหลอกแกไปให้ว่ามีบนเรียงเด้อบ้านเคยอึดพาเนี่ยเอาให้ได้หลายนี่ก็ดีแล้วเบิร์ดบอกเนี่ยพวกที่มาบอกนึกเมื่อเนี่ยเนี่ยในเบิร์ดฮะว่าไหนจากเป็ดเสียบกับวันยังพวกที่อีกตัวลงแล้วที่จังเสียงไม่ออกว่านักแปดสิบวันนี้พุทธีนะมันข้ามยานั่งกับบ้านหนึ่งนักแปดสิบกับอันหนึ่งอยู่ไกลกันเนี่ยสักหน่อยคอยเดี๋ยวสงสัยสงสัยบัตรเนี่ยบอกบัตรบ่เคยปฏิบัติอยู่ไกลๆอาตมานี่แล้วบ้านจะเป็นบ้านห่างอยู่หันเอาพระบัตรอย่าเอาพระนี่ไปอยู่หันพระนี่ไปปฏิวัติบ่ค่อยหูจักกันเรื่องเล่ากันนี่ดุเป็นของหยาดหยาดชาวบ้านเคยมาเขาใจแต่คนสองสามคนหยาดหยาดการเฮ็ดจังสันไปที่นี่จังสี่จังสันคัดกันกว้างกันบดุ้งตึงนั่งเฮ็ดได้ดุด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 เพ่ไปหมดสุพรรณวัดเจ้าคณะตำบลผลบุกแกงอยู่หลอกมันบ่ถึงทีมันแง่บ่ถึงผมมันทอบ่ถึงน้ำขันเจ้าอยากบวชก็จะไปบวชอยู่ในมื้อนั้นขันจะไปทำอุโบสถก็จะไปทำน้ำเขามื้อนั้นมันบ่ได้จังซั่นมันจะไปค้นใช้คือเก่ามันหั่นแล้ววัดนพุทธีมื้อนี้อาตมาก็เบิ่งอยู่หรอกเป็นหยังคือบ่หายมันฝืดเรื่องมันฝืดมันมีอยู่หั่นน่ะขันไปแล้วก็ไปทำอุโบสถกับวัดนั้นวัดนี้อันนี้อันนั้นไปจังซั่นน่ะแต่มันเพิ่นห้ามตัวพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้นึงเฮ็ดจะหนึ่งผู้นึงเฮ็ดจะหนึ่งก็เสื่อมซ้ำดึงดูดกันเข้าไปด้วยเข้าไปเดี๋ยวจะเอาพระใส่มาทำอุโบสถน้ำอยากไปทำอุโบสถกับผู้ใดเข้าไปมันบ่แม่นจังสันมันเสียหายขันว่าเฮาบ่ไปว่าสันก็เจ้าคณะตำบลมาคือสิเก่งเทนอพระกรรมฐานนี่กว่ามันบ่เข้าใจกันจังสันจะมาข่อยฟืดฟืดเรื่องมื้อนี้มันเป็นอันตรายมาสู่บ่อนนั่นทั้งเหนือผลเขาก็ยังมานิมนต์ไปเอาพระลงมาอีกเขาเดินขบวนอยู่คนเดียวเพราะความบ่เข้าใจกันเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดนี่อาตมามาอยู่มันรอดตายมันได้อยู่นี่มาอยู่บ่ได้เดียวบ่แม่นสิอันนั้นนี่คันสิไปอยู่นี่คันสิไปเฮ็ดน้ำพระวัดบ้านก็เฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดไปน้ำเขาจังซั่นไปทำอุโบสถซะก็ไปน้ำเขาจังซั่นมันบ่แม่นเด้หมู่สงฆ์ทั้งหลายนี่รังเกียจรังเกียจถ้าอยากไปบวชก็ไปบวชเด้อมื้อนั้นล่ะจักยังกะยุกกะยุยเอามาเปื่อนมาเปื้อกันเข่ามันโดดบ่เป็นเรื่องเป็นนั่นพระสงฆ์รังเกียจเฮ็ดจังมันเสียมันบ่เจริญเนี่ยผู้ที่เนี่ยก็คือกันนั่นน่ะหมู่สงฆ์ก็เบิ่งอยู่จังว่ามันเป็นจังซั่นเป็นคนที่บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวบ่ฮู้พระธรรมมีนายอย่างเฮ็ดไปตามเรื่องของเพิ่นนั่นแหละ
จังว่ามันอยู่เพราะปานนั้นแต่ว่าให้มันเจริญเจริญมันเจริญบ่ไรคอยกระเบื้องพ่อยุ่นน่ะพระที่เพิ่นที่บริหารบ่ไรเพิ่นก็ไปบ่เป็นมันบ่เกิดประโยชน์มันขวางเมื่อนี่สิเว้าแข็งๆให้ฟังซะหน่อยหลวงพ่อที่บ่อยู่ซะแม่นมื้อนี้ว่าสิเว้ามื้อนี้ติฮะว้ายมันสิมาเลือกกินจังซั่นบ่กระดอกกระเดียมันบ่ไรจังซั่นจังมันเป็นจังซั่นแล้วหมู่เจ้าจังได๋แต่พาแต่ฝ่ายจังได๋ก็จังได๋จังได๋ก็จังได๋นั่นมันมีเครื่องวัดเครื่องตวงอยู่หันคอยทำมาแล้วเรื่องมูนี่หลายสิบปีแล้วมันแน่นอนเดี๋ยวเฮ็ดมานี่จึงมันเป็นมาจังสิจะไปกินร่วมกันไปชั้นร่วมกันไปทำอุโบสถร่วมกันต่างๆอย่างสันมันบ่ไรเอ้ามันบ่ไรเสียหายไม่กระโดดมาเอาพระวัดบ้านมาอยู่จักมาแต่ไซเอาพระกินกันซากินฟินมันจะไซกระจักพอออกเห็นแต่ผ่าดังๆเอามาใส่กันไปหาแล้วตอนนึงก็กรอกสันจังนั้นสองเทือสามเทือตั้งแต่กินกระเรียงไปต้องการสั่งผมนี่ผู้จักคนคนบุญเป็นความปีน่ายจังสันเดี๋ยวเอาไปเอาไปจังสันเดี๋ยวพอออกก่อนบริหัวซ่านแม่นแต่แห้งบริยูนะบริติดตามบริเข้าใจบางที่ก็พอออกไม่ออกเข้าใจจะไรพระเสื่อมมโหจักพระมโหจักเรื่องของพระอย่างแท้จริงนั่นเรื่องเกอไปนี่กับพระกับไปเฮ็ดอย่างหนึ่งซะพบพ่อใจญาติโยมซะอีกอย่างสารพัดอย่างอันตรมากกับข้องหัวจักวัดห่างไปยังมันจังห่างกับข้องหัวจักอยู่ไปกันเก็บบังม่วงมาในกระตากันจะเอาเดือกเถียมไม่เอาหน่วยดีมันถิ่มแล้วเขาจะเอาหน่วยมันนอกครึ่งหนึ่งกลางหนึ่งบนถิ่มหัวจักก็ดอกหางมาว่าวอยู่หัวจักนี่ในใจอยู่ในละหัวจักคือดอกเรื่องคนที่บริสุทธิ์หน้าศึกษากันมันจะเข้าใจกันหลายปันได้มันมันมีบ่อนเดียวมันมีหลายบ่อนนี่เนี่ยอันที่มาว่าเห็นเนี่ยก็โอ้ยอย่างไรน้ำเพลินเนี่ยปฏิบัติคือเพลิน อย่างไรอย่างไรไปซื้อจะไรพระจะซื้อหันอันจริงที่ให้เป็นพระนั่นเนี่ยมันโดดยากเนี่ยมันคัดแต่อาจจะมากกับคัดใจแต่มากอยู่เดียวทั้งมากจะซื้อหรอกยังเห็นน้ำเพลินพระพุทธเจ้านี่ที่แน่ว่ามาสันคนเดียวเนี่ยแต่มากก็มากอยากกินได้เท่าคนกินยังมือแรงคนเนี่ยกันมากจะคล้องนี่มันหนังเคารพเพลินจะซื้ออย่าไปเที่ยวใส่กระจับป้าเฮ็ดจังสีก็บ่มากมันบ่พักเนาะย่ำเลยเขานิมนต์สันกับป้าภาษาป้าโพโพง่วงน้ำพันมันกินแจงมันห้อนคนแล้วมันต้องใจอย่าคล้องนี่มันเคารพพระพุทธเจ้านี่แล้วบ่มากหรอกแต่มากก็ดีอันเฮ็ดมันมันถึงมีศรัทธาแล้วมันแมนมามันถืออย่างเฮ็ดอันพอออกเขาเสียมาเห็นซื่อๆว่าโอ้ยอย่างไรเนี่ยเขาว่ามันยากจะพอเป็นกระเบื้องคือกันแน่คนเห็นหน้ากับดินนี่มันพอเป็นเห็นหน้างามบ่นอดินบ่นี่เห็ดสวนงามบ่นอเพิ่นก็เบิ่งอยู่หั่นแล้วมันพอเห็นหน้าได้ก็ก็เห็นหน้าเศร้าหน้าเศร้าสวนบ่นี่เห็ดสวนเพิ่นก็เห็ดสวนซั่นด้วยจังว่าอย่างเถียงก็บ่ออกเถียงเครื่องกลางๆมันเถียงบ่คักมื้อนี้ว่าสิเถียงให้มันเบิดมื้อนี้ยังผู้ที่เพิ่นบ่อยู่ซั่นเว้าหน่อยๆเด็กๆมันก็บ่ฮู้ซ่านเว้าให้มันฮู้จักเรื่องมันจริงๆซะเรื่องวัดป่านี่ดีบ่ดีนะมีพระมีญาติโยมมาเข้าวัดป่าจังซี่สักคน1 2คนบ่แม่นเว้าบ้านหมู่เจ้าเด้เว้าบ้านอื่นที่มันเคยเป็นมาอยู่ยามพุทธกรรมฐานอ๋อนี่เด้อฐานนี่เด้อพระกูพระมึงอันนั้นอันนี้ทั้งพระกันมาอย่างเนี้ยยังบ่ไปหากรรมฐานตายมาพระวัดป่าผัวเนื้อมาสวดกุศลได้เมืองมันดูดบุญกันคนบ่เข้าใจกันมันบูดบอกในข้าวที่มันเป็นมาเอาไว้เป็นบ้านมูเฮาหรอกมันหนึ่งเป็นไปจังสันท้าวันโทรทางสายยืนเอาแต่มาหันมาจังหันเนี่ยผ้าบ้านเมื่อไหร่จงออกหัวสวนผ้าจีบเขาพระพรมใหญ่ตุ่มยันเขาเห็นยองยองมาเป็นมาเมื่อเบิ่งบนสุ่มหัวประไวเอาดูดนี่จังสันดีบุรีนั่นไปนั่นมาได้มันบ่ไหลใจเขาหลายเขาเอาไฟมาจุดกระต๊อบพระใหม่มัดเนี่ยเขาคิดว่ามันกันไฟไรได้จะในบุญธรรมฐานนี้มันสิดีแท้สิจุดบนไฟสิบ่ใหม่บ่คิดว่าจะมาจากนอกจะมาจุดบนนอกมันเลยมันกันไฟจังสันได้พอมันเอายังมาขาดกระตายเลยมันจะไปกันพื้นกันไฟจังสันได้เอาไฟมาจุดมันก็ใหม่เบิ่นแล้วมันสิยังอีหยังมื้อนั้น
มันจะไฟบ่เป็นเผาพระพุทธเจ้าก็ยังไหม้เว้ยเผาหน้ามันก็ยังฮ้อนนี่ไปเฮ็ดแต่มันเรื่องมันบ่เข้าใจกันนี่สำคัญหลายเอ้าพระเฮายังเหลือหลายบัดเดียวเอ้าจัดไปเถอะเบิ่งมาพระจักองค์จัดเบิ่งนั่นแหละเนี่ยยังกระซังมันต่ออยู่ทั้งฟ้าทั้งยังทั้งว่านในบทเชริบทยนต์นี่นะม่วนเชื่อมันพวกหมอพวกห้ามมันก็ติดแก่พวกให้เกี่ยวหนึ่งบัดนั้นเมื่อนี่พูดถึงว่าเขาบทเนี่ยมันเรียกว่ามันมียังไปจากบทนี่เถอะว่าคือบทบัดอื่นบวชอื้อมันก็ยังยากอยู่แน่วันนี้จับมาบวชขึ้นยังก็บวชมีมันอยากบวชเดี๋ยวนี้พอสันว่าไอ้นี่ไปบวชมันดูดบุ๋มมันเป็นของสิ่งไรปะเนี่ยบอกน้องคนเห็นจอกเขาจอกเขาเลยไอ้นี่ได้เขียดกระสังตัวบุเขียดที่เขาเก่าหรอกคนที่เขียดคนนั้นเป็นทุกข์คนนั้นมันสมควรเลยก่อนเป็นหน้าก็ว่าท่านเนี่ยฮัดว่าท่านเนี่ยจัดยังสั่งว่าเคยขวัดว่าแล้วว่าสันห่วยแล้วมันเอาผ้าแดงของที่บ้านโดนเนี้ยมันอยู่ยังหันมันเป็นยังสั่นได้พอคันขี้ไห้ก็ฟังความหูก็ไข้เอาผ้าดีๆไปสอนมันขี้ไห้ก็เฮ็ดดื้อหรือเพิ่นจะไปอยู่นําเนี่ยเพิ่นก็หนีเท่านั้นเอาผ้าดีๆไปเห็นแน่เพราะว่ามันเป็นอย่างสั่นนี่ก็กันว่าขี้ไห้กันงูเบาก็ฟังแน่ก็ไข้พระดีๆเพิ่นก็จะไปสอนกันเฮ็ดอยู่คือเก่าอยู่หันอย่างสั่นต้องทิ่มไปหันเดี๋ยวสิเฮ็ดจังได๋ไห้ก็สร้างไว้มันไห้ไปต่อไปที่เท่านั้นมันมาต่อนี่โรคระบาดนี่ตัดไปไว้นี่จังว่าบ่ได้ปล่อยไปนี่ปล่อยไปเตียม้วนมันเป็นนั่นมีพระอายุ28นี่ก็เป็นเณรเอ้าคัดออกเบิ่งนั่นนี่ท่านนําจะได้ตายปานใดนั่นองค์นึงเอาเขียนออกลบออกองค์ยังพระถึงเณรไปอีกยังพอมาช่างเนี่ยผมมาสร้างเนี่ยผมเป็นขี่ได้นี่เนาะขี่จะมาผมสร้างนี่เนาะคนฟังบอกคำประเสริฐว่าซื้อบุหรี่ได้เนี่ยผมมาสร้างเนี่ยแต่ซื้อดีตัวผมเป็นขี่อ่ะนี่ก็คือการเนี่ยนี่เที่ยวไปเที่ยวมาเหมือนกุศลนี้กุศลนี้อยู่หันเนี่ยก็เลยไปอยู่จนไหนว่าสิไปสอนเนี่ยมันไหนคักๆเป็นตัวเกินนี่ก็ยังมีดุกซิดเพราะปัญญาคนว่ามันต่างความเกินทั้งสิ้นได้มูนี่ปีนี้มีผู้บวชต้องจะพ้นบอกนั่นที่มีการที่มีเตี้ยเขาจะมาบวชเนาะก็ยังบานใหญ่บานโตอยู่คันนี้คือซ้ำไปเรียงพุทธานที่เขาไหนอยู่นอกฟ้านี่เนาะตื่นมาเศร้ามากก็ไปเรียงพุทธาเนี่ยไปฝันแต่น่าให้ผลมันดีจะดีบริยังก็เฮ็ดนี่สันไม่ได้เข้าใจไปทางไหนจังสันคันที่เอาพระจังสันนั่นก็เพราะแต่มันบ่เกิดประโยชน์จังหวะใจมันมีสัมดีกว่าเนี่ยยังผู้ศีลไปยังในทางกรรมคุณยังเจ้าองค์ฮะ
เนี่ยเนี่ยพกพาขันตุกะอันนี้มีเจ้าองค์กันยังพ่อเนี่ยเอาของสำนักนมูลฮะ5องค์บอกไผแน่หึเขามาร่วมกันวางนี่บ่ร่วมกันวางนี่ก็น่าเห็นหน้าเห็นตาบ่ก็น่ามาจังได๋หั่นน่ะสมหันหลายสั่นจะได้พอเลยหันละเอาสอบสวนมันไปเป็นผู้สอบสวนก็ปูนได้สอบสวนเด้อบ่มื้อนี้มาหึงบ่ได้แม่นมื้อก็เออบ่ทันได้สอบสวนใครว่างานคุณสุดินเป็นผู้ช่วยงานที่เฮ็ดจังได๋ล่ะได้ที่เขียนว่าสติอยู่ในน้ําของคุณอยู่แล้วคนอยู่หั่นมาอยู่น้ำหลายเดือนเนี่ยว่าพวกนี่ไม่เนี่ยผมมาเดือนสามครับมาแต่ไหนคนอันนี้ฮะจันทบุรียังพอคำลาเลยตั้งใจอย่างนั้นนั่นก็มาถึงได้หั่นมันถูกพวกออกร่วงไปอีกนั่นในเพียงปีพวกนี้ก็ตัวเป็นนั่นเห็นบ่ปันนกเจ้ามันมาตัวเอาอันปลาเข็งเนี่ยมันขอนขอนคุณคุณเนี่ยมันก็มาว่าที่เนี่ยคนหนึ่งมันก็ตาสว่างก็แห้งเนี่ยหน่อห้อยเจ้าเสียมาอยู่อีหยังน้ำหอนๆน้ำน้อยๆเท่านี้น้ำคุ้นๆเท่านี้มือไรมันสิแหงอยู่นี่มดก็กินตาเจ้าเท่านั้นตัวไปอยู่น้ำข่อยบ่ค่อยสิพาไปว่าซั่นนี่บ่อนฝุ่นมันบึงบ่อมันน้ำขอบแดงขอบใจนู่นทางหล่องลอยสบายปลาเข็งก็ม้วนเหนียวเนาะมันอยู่ในน้ำขอดๆโอ้ยก็ไปแล้วขอบคุ้นแล้วกันเที่ยวไปว่าซั่นสิไปจังได๋มันมีก็มันไม่ไปบ่ยากเนาะปีกของข้าพระมีพลปากค่อยๆขาบเพิ่นก็บินไปบ้างสิน้องหั่นก็มาดอกเอาก็เอาที่ของคนหิวผู้แห้งเว้ยพอแต่ขาบปุ๊บมันวนขึ้นไปย่างเพิ่นบ่มันบ่เอาไปน้องน้ําเย็นๆนี่บ่มันสิฉีกกินอยู่พุ่นนี่คือกันนั่นเนี่ยกันสิมาเอารับน้องเด้อถูแนวจําได้ว่าที่สิเอาไปหน้าพ่อบ่ให้ก็เอาว่าได้ว่าสิจะมาขอคอยซั่นน่ะเอาไปโดดกันว่าบ่ให้ก็เอานี่ข่อยบ่ก็เว้าได้เด้ตัวเพิ่นเอาไปโดดไปตัวครับไปเคียงเบิ่นขึ้นไปย่างเพิ่นนี่ไปเข้ากับซับหูซับตาผู้แห้งบ่นั่นนี่บ่ดีเขาสิจับคุกเพิ่นได้มั้ยนี่เป็นจังซี่นี่บาดนี้ก็ลบมาแล้วบาดบ่อยู่บนเพิงน่ะมาอีกจังซั่นเนี่ยนี่มันเป็นจังเทียมน้องจังซั่นท่านสิไปนําโอ้ยบ่มีผู้ดูแลวัดมาอารามเท่าไหร่ประเทศญาติทานบ่หยุดเบิดบ่มีคนเข้าวัดเข้าว่าไผก็บ่นแซวแซวหาญาติทานเด้อเพิ่นท่านนี่ก็ไม่เหย่าเหย่าจนตัวมันเป็นคือกระปูน่ะเอาปลาเข็งอย่างกระปูตัวหนึ่งเจ็ดบาทเมื่อเราเอากระปูอีกบ่ไปไปเพิ่นนี่กันไปก็ให้คอยเอาคาบม้อยคาบว่าซั่นเพิ่นว่ากระปูให้คอยคาบข้อเจ้านี่เพิ่นจังสิไปบ่เชื่อใจนี่นูเจ้าว่ากูสิสู้ได้อยู่หน้าซ้ำนี่เพิ่นว่าปรับมันคาบมันขึ้นไปย่างกระปูบ่ว่างเด้ๆบ่ว่างข้อนูเจ้าน่ะเห็นบ่มันห้องบอกเดือนกอกกระปูฝาดมันจะพรชิดไปได้ก็บอกนั่นต้องจำเป็นต้องเอากระปูมาปล่อยมันเก่ามันแม่นบ่ล่ะครับกันตัวเพิ่นปัญหามันมีหลายเนี่ยอัน
อยากให้พระเจ้าพระสงฆ์ให้ญาติโยมให้มันเป็นไปแกแม่นอยากให้บ่แม่นบ่อยากให้เลย